สวัสดีครับอะตอมไดรีการเงินนะครับวันนี้เรามารีวิวกองทุนที่เป็นเซกเตอร์ฟันกันบ้างนะครับเซกเตอร์ฟันหรือการเจาะจงอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับ กองทุนรวมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะแบบเน้นลงทุนอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นในวันนี้เป็นของกสิกรที่ชื่อว่า K Energy นะครับหรือว่ากองทุนที่เกี่ยวกับทางฝั่งพลังงานและก็สารน้ำโภกนะครับซึ่งการลงทุนในกลุ่มนี้บ้างเราก็ถือว่าเป็นเซกเ,เตอร์ที่ใหญ่ที่สุดจริงไหมนะครับอยู่ในเซ็ต50เซ็ตร้อยก็ถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าการลงทุนในเซกเตอร์ฟันเนี่ยนะครับให้ผลตอบแทนนี่ดีกว่าหรือไม่ดีกว่าเซ็ตเนาะแล้วเราก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่าถ้าลงทุนในนนระะะยวจไไดดด้้ผลออบแททคหังี่ ประมาณสักเท่าไหร่แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูหนังสือชี้ชวนแล้วก็กราฟนะครับตอนนี้เราอยู่ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญนะครับของกองทุนเบิร์ดเคดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงานนะครับหรือว่า K-Energy Sector Index Fund นะครับหรือ K-Energy นั่นเองนะครับของค่ายกสิกรไทยนะครับข้อมูลอัปเดตล่าสุด31กรกฎาคมปี63นะครับ กองทุนรวมตราสารทุนนะครับเป็นว่าหุ้นล้วนๆเนาะแล้วก็เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมนะครับเป็นเซกเตอร์ฟันนะครับมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศนะครับกระจุกตัวอยู่ในผู้ออกตราสารนะครับและหมวดอุตสาหกรรมแค่อันเดียวนะครับนั่นคือกลุ่มของพลังงานเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างล่างนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับส่วนของกองทุนรวมนะครับก็บอกว่าเป็นหุ้นในธุรกิจนะครับ พลังงานและสาธารณูปโภคนะครับหรือว่า SET Energy and Utility Sector Index นะครับผมแอบฟังแล้วก็งงนิดหนึ่งเขาบอกว่ามีความเสี่ยงต่างประเทศแต่ว่ากองทุนที่ลงคือ SET แปลว่าอาจจะมีอย่างอื่นเนาะที่เป็นลงทุนนะครับทีนี้เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับกองทุนนี้อาจจะลงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนนะครับแล้วก็เขาเปิดไว้ครับลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน20%นะครับของมูลค่าของ กองทุนรวมนะครับและป้องกันอัตราการแลกเปลี่ยนตามดุลละพินิจนะครับก็รายละเอียดประมาณนี้ไม่ยาวเลยนะครับสั้นๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะครับการที่เป็น Index f u n ฟเป็น s e t t r r u u ฟันะครับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกองทุนของกองนี้เลยเป็น p s s s v e m a n a g e m e n t นะครับมุ่งหวังผลตอบแทนให้เคลื่อนไหวตามดัชนีธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภคนั่นเองนะครับซึ่งเหมาะกับใครบ้างเรื่องนี้นะครับหนึ่งก็คือว่าคนที่อยากได้ผลตอบแทนตามดัชนีไอ้ตัวที่เป็นธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคนะครับเท่านั้นด้วยเพราะว่ามันเป็นเซกเตอร์นะครับผู้ลงทุนสามารถรับความผันผวนของหุ้นที่ไปลงทุนได้นะครับซึ่งอาจจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับหรือว่าต่ําลงก็ได้เพราะว่ามันคือการลงทุนเนาะทีนี้ผู้ลงทุนนะครับควรจะนะครับสามารถลงทุนได้ตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปจะเห็นได้ว่า ในหลายครั้งเนี่ยเขาจะพูดตรงนี้ว่า3ปีใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นเซกเตอร์ปุ๊บเนี่ยเขาขีดค่าเลยแล้วเขาเขียนเป็น5ปีนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงความผันผวนเนี่ยเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เน้นย้ำนะครับว่า5ปีขึ้นไปนะครับแต่ถามว่ากองทุนเขาบังคับไหมว่าต้องถือ5ปีถึงจะขายได้ไม่มีนะครับแต่แค่ว่า เราจะต้องลงทุนอย่างน้อยสัก5ปีแหละเพื่อไม่ให้มัน,มนลดความเสี่ยงะนะครับไม่ให้มันมีความเสี่ยงมากเกินไปนะครับแล้วก็ต้องยอมรับความเสี่ยงอัตราการแลกเปลี่ยนได้เพราะว่าเขาใช้ดุลพินิษ์เนาะไม่ได้ป้องกันทั้งจํานวนนะครับส่วนกองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใครก็ผู้ที่ต้องการเงินแน่นอนแล้วก็รักษาเงินต้นนะครับใครที่ไม่เข้าใจนะครับรายละเอียดและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้นะครับอย่าลงทุนอ่านซ้ําๆไปครับหนังสือชี้ชวนอ่านวนไปจนเข้าใจก่อน ไปเริ่มลงทุนนะครับถัดไปนะครับในส่วนที่ว่าเราต้องระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างในการที่ว่าเราจะลงทุนในกองทุนนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าเป็นการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมนะครับซึ่งกลุ่มนี้คือพลังงานและสาธารณูปโภคนะครับเราเรียกรวมกันว่า energy and utility sector เนอะซึ่งมันจะมีความผันผวนเนี่ยสูงกว่าการลงทุนแบบกระจายการลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับการกระจายหลายๆอุตสาหกรรมหรือ sector allocation เนี่ยอย่างเช่นมีบริโภคบ้างมีพาณิชย์บ้าง,ม,าางมีธนาคารบ้างนะครับ มีของกินของใช้โรงแรมนะครับแล้วก็พลังงานสารูโภคเนี่ยมันมีการกระจายตัวในอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะมันจะทําให้ลดความเสี่ยงเวลามันเกิดอะไรขึ้นได้นะครับแต่พอลงในพลังงานและสารูโภคอย่างเดียวมันจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กองทุนนี้อาจจะใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนด้วยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับในลักษณะที่ว่า มันอาจจะไปผิดทางเพราะไปผิดทางเนี่ยการใช้สัญญาซื้อขายร่วงหน้ามันจะต้องจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงตรงนี้นะครับถัดไปเรื่องของการป้องกันอัตราการ,รกเปลี่ยนเป็นดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของกําไรและขาดทุนในเรื่องของอัตราการ,รกเปลี่ยนของค่างเงินได้ในกรณีที่ เขาไปลงทุนในต่างประเทศนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสัดส่วนอน,นี้มันมีในต่างประเทศหรือเปล่านะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือว่าออถ้าเกิดมีคนพยายามจะขายหน่วยลงทุนเนี่ยนะครับมากกว่า2ใน3ของหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไปหมดแล้วนะครับเช่นณวันนี้มีจําหน่ายไป100หน่วยถ้ามีความพยายามขายสัก67หน่วยนะครับนั่นหมายความว่าเขาสามารถใช้ดุลพินิษ์ในการยกเลิกกองทุนนะครับหรือว่าปิดคําสั่งซื้อขายตรงนั้นได้เลยนะครับเพราะว่า มันอาจจะเกิดในเรื่องของการแพนิคเนาะคือทยอยขายไล่ขายกันนะครับมาหลายคนแล้วก็พยายามกดขายกดขายกดขายเขาก็กลัวว่ามันจะได้รับผลกระทบในเชิงไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาใช้ดุลพินิษในการหยุดคําสั่งซื้อขายก่อนนะครับอย่างถัดไปก็คือยกเลิอกกองทุนนะครับเอ่อถัดไปนะครับในเรื่องของความเสี่ยงก็อยู่ที่7นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเซกเตอร์นะครับตรงนี้เนื่องจากมันเป็นเซก เซกเตอร์ฟันนะครับเซกเตอร์ฟันก็จะอยู่ที่เจ็ดอยู่แล้วเพราะมีความเสี่ยงสูงมากกว่าหุ้นเพราะปกติหุ้นนะครับจะอยู่แถวๆนี้นะครับแต่หุ้นที่เป็นเซกเตอร์ก็จะอยู่ระดับเจ็ดนะครับในเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงนะครับอันนี้ต้องต้องเข้าใจเนาะเยอะพอสมควรนะครับว่าความผันผวนของผลการดําเนินงานเนี่ยอยู่ที่1ิบห้าถึงยิบห้าเปอร์เซ็ตหรือว่าขึ้นลงค่อนข้างเยอะนะครับเราก็กลุ่มที่เน้นลงทุนก็เป็นกลุ่มเซกเตอร์นะครับ แล้วก็ในเรื่องของความเสี่ยงในการกระจุกตัวนะครับของผู้ออกตราสารถือว่ากระจุกตัวพอสมควรแปลว่าอะไรแต่แบบในในแผนหังนี้แปลว่ามันจะมีหุ้นบางตัวนะครับสัดส่วนเยอะคือมีหุ้นบางตัวมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันมากกว่าห้าสิปดิอร์ซนเลยนะถือว่าเยอะพอสมควรนะครับถัดไปนะครับในเรื่องของความเสี่ยง นะในเรื่องของการกระจุกตัวมวลอุตสาหกรรมอันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราลงแค่พลังงานและสารนัวโภคนะครับการกระจุกตัวในประเทศเนาะลายประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ใส่ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่มีการลงทุนในต่างประเทศนี่เฉลยแล้วนะครับลงเซตอย่างเดียวเนาะเรื่องของการป้องกันอัตราการเล็กเปลี่ยนของค่างเงินนะครับใช้ดุลพินิจซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีการลงทุนในต่างประเทศก็เลยไม่ต้องป้องกันอะไรนะครับ ในเรื่องของสัดส่วนการลงทุนกันบ้างนะครับก็หน่วยลงทุนเนี่ยจะอยู่ที่99.75เลยนะครับเพราะนอกเหนือจากนั้นก็เป็นพวกตระกูลเงินฝากต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลงมาดู5อันดับสินทรัพย์นะครับว่าลงทุนอะไรกันบ้างตัวแรกคือปอตทครับนะครับสัดส่วน34.68คิดว่าถ้าเป็นปตทแบบนี้ช่วงโควิด19เป็นไงครับ กลุ่มน้ำมันนี่เละเทะเลยนะครับในช่วงโควิด -19 เพราะว่ามีเรื่องของการที่โอเปกเขา,เาจัดการเรื่องดีมาซัพพลายใช่ไหมว่าเขาเพิ่มผลผลิตนะครับเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันอย่างหนักหน่วงโดยที่ไม่ได้สนใจว่าตลาดโลกต้องการหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้น,นกลุ่มพลังงานที่เป็นปิโตเนี่ยน้ำมันดิบนะครับถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักมากผมค่อนข้างมั่นใจว่าโควิด -19 ีนส่งผลกระทบค่อนข้างสูงนะครับปะตะทสำรวจและผลิตปิโตครับ พิเทพนั่นเองนะครับแล้วก็มีกราฟเอนเนอร์จีเดเวล็อปเมนต์นะครับนี่กลุ่มโรงไฟฟ้านะครับโกลบอลพาวเวอร์เอนเนอรจีจีพีนะครับเช่นเดียวกันแล้วก็พลังงานบริสุทธิ์นะครับ EA กลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับรวมกันแล้วเนี่ยก็เกิน60-70%แล้วนะครับก็ถือว่าใหญ่มากๆพอสมควรนะครับโอเคลงไปดูต่อในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับเก็บอยู่ที่0.6162%นะครับเพราะว่ามันเป็น Index Fund นะครับมันเป็น Sector Index Fund เพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไม่แพงนะครับแต่ถ้าเกิดผมถามผมนะ คือตัวนี้นะครับมันมันก็ถ้าเกิดเรามานั่งไล่ดูหุ้นะนะครับเรามีความสามารถไปซื้อเองได้ไหมคําถามคือซื้อเองไหวไหมนะครับไหวไหมนะครับนี่ซื้อเองไหวไหมถ้าซื้อเอง5้าตัวตรงน,นี้ก็ได้ใกล้เคียงกับพอร์ตการลงทุนอันนี้แล้วนะครับซึ่งค่าธรรมเนียมอาจจะได้ถูกกว่า0.6นะเพราะว่าค่าธรรมเนียมของโบรอกเกอร์จริงๆมันก็ตัดแต่แต่ละไม้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ 0. 1จนถึง0.2%ประมาณนี้นะครับแล้วแต่เจ้าแต่ว่ามันก็จะถูกกว่าตรงนี้จริงไหมนะครับเราคิดเป็นไม้ด้วยไหมจะคิดเป็นปีนะครับก็อันนี้ก็ให้แนวคิดไว้ลองพิจารณาดูนะครับว่ามองเห็นอย่างไรเนาะในเรื่องของฟอนต์เอ็นฟรีนะครับไม่มีการเก็บนะครับแต่แบ็กเอ็นฟีมีอยู่0.1%นะครับเพราะฉะนั้นเวลา ที่เราขายคือหน่วยนะครับเราจะโดน0.1%แต่เวลาซื้อไม่มีนะครับเรื่องของผลการดําเนินงานนี่แหละที่ทุกคนอยากจะดูใช่ไหมว่าดัชนีชี้วัดของเขา benchmark นะครับคือ energy sector t r i นะครับหรือว่าดัชนีผลตอบแทนรวมนะครับคำว่ารวมหมายความว่ารวม capital loss หรือ gain นะครับก็คือว่าได้หรือเสียบวกด้วย dividend นะครับก็คือปันผลเนาะ รวม2อ,อย่างนะครับคำว่า TRI ตรงนี้ตรงนี้เราเรียกว่า Total Return Index นะครับดัชนีผลตอบแทนรวมของธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย100%นะครับเพราะฉะนั้นดูผลตอบแทนกันหน่อยนะครับปี58อันนี้จะตั้งมาจะไม่ครบปีนะครับก็แพ้ไปนะครับอันนี้ก็แพ้นิดหน่อยนะครับใกล้เคียงมาก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 สรุปแล้วเป็นไงยกนิ้วให้นะครับถือว่าร้อเรียนได้ ทกกิ้งเออร์เลอร์ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับใครที่ชอบกลุ่มอุตสาหกรรมนี้งั้นผมบอกงี้ครับสามารถใช้ตัวนี้ได้แทนที่เราจะไปนั่งแบบว่าซื้อขายเองใช่ไหมตัวนี้ก็ช่วยได้ช่วยในเรื่องของสัดส่วนให้ได้ด้วยนะครับทีนี้ลงมาดูข้างล่างนะครับผลคันขัดทุนสูงสุดในรอบ5ปีโควิด -19 แบบไม่ต้องไม่ต้องเดาเลยนะครับ4.43.15%ช่วงโควิด -19 แน่นอนนะครับแล้วก็ผลตอบแทนนะครับ ตัว SD เนี่ยความหันผวนของผลตอบแทนหรือผลดำเนินงานเนี่ยอยู่ที่23.11%ต่อปีทั้งหมดนี้ผมให้ภาพว่าใกล้เคียงเซตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเซกเตอร์นี้นะครับอุตสาหกรรมที่เป็น Energy กับ Utility หรือว่าพลังงานหรือว่าสินค้าที่เป็นกลุ่มของสารุปโภคอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งของไทย นะครับตลาดเซ็ตถูกนำด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อเซ็ตค่อนข้างเยอะ มันเลยให้ผลตอบแทนออกมาใกล้เคียงกันนะครับส่วน Tagging Alert น,นี่เพิ่มให้หน่อย0.9%ต่อป,ปีก็ถือว่าไม่เยอะนะครับ Tagging a l e r ก็ er คือว่าความใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัดเนี่ยมันหนีห่างกันเยอะไหม0.9ก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับทีนี้ลงมาดูปักหมุดนะครับปักหมุดนี่ข้อมูลอัปเดตของปักหมุดคือ31กรกฎาคมเลยนะครับซึ่งตรงนี้เรามีผลตอบแทนกันมาประมาณสัก5-6ปีแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมา ได้ผลตอบแทนอยู่ที่4.41%ต่อปีนะครับถามว่าโอเคไหมส่วนตัวผมก็ว่ามันก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมถูกด้วยผลตอบแทนก็ยังใช้ได้นะครับแปลว่าเขาทําได้จริงๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก0.5เอ 5. 5่อ55%เนาะเพราะว่าค่าธรรมเนียมเขาอยู่ที่0.6มันก็หักลบกันไปนะครับเรื่องของ year to date แน่นอนแหละว่าติดลบเพราะว่าเอ่อ c o v ิด19นะครับแล้วก็เรื่องของ O p EC ที่ผมบอกไปสงครามการค้าน้ํามันเนาะ แล้วก็มันก็ส่งผลแน่นอนนะครับเพราะฉนั้นภาพรวม1ปียังติดลบแต่3ปี5ปีเป็นบวกแล้วนะครับภาพรวมเราสรุปรวมกันตรงนี้ ในอดีตประมาณสัก6ปีให้ผลตอบแทน4%ีอรต่อปีถือว่าใช้ได้ไหมแล้วแต่คนมองเนาะแต่มันมีความผันผลนค่อนข้างสูงถ้าได้4%ี่นบางคนก็บอกว่าไม่คุ้มมั้งเพราะว่า4%ีเองแต่ว่าต้องมารับแม็กซิมัมดอดาวต้องลบ40%รับความผันผวนต้อง22%นะครับอันนี้พิจารณาด้วยดุลพินิจของทุกคนเอาละกันนะครับว่าเหมาะสมหรือเปล่าที่จะเป็นตัวเลือกนะครับ โอเคถัดไปนะครับในส่วนของข้อมูลอื่นๆนะครับข้อมูลอื่นๆก็คือตัวนี้ไม่มีจ่ายผลผลนะครับเป็นแบบ accumulate นะครับหรือว่าสะสมมูลค่าค่อยๆทบไปเรื่อยๆเป็น snowball เนาะค่อยๆปั่นเพิ่มราคาไป n a v ก็จะโตไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของการซื้อการขายตัวนี้การซื้อนะครับแปดครึ่งถึงบายสามครึ่งนะครับการขายเช่นเดียวกันนะครับซื้อครั้งแรกใช้เงิน500ครั้งถัดไปห0าบาทเช่นกันนะครับเวลาขายมูลค่าขั้นต่ําของการขายคืนคือ500บาทนะครับส่วนยอดคงเหลือขั้นต่ำเนี่ย500บาท เมื่อไหร่ที่เหลือเงินในพอตนะครับการลงทุนต่ำกว่า500จะถูกบังคับการขายทันทีเนาะขายให้หมดนะครับเรื่องของระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนเป็น T บวก2นะครับก็คือว่า2วันทำการหลังจากวันที่ทำการขายคืนนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือว่าถ้าเราขายวันจันทร์สมมติจันทร์อังคารพุธจันทร์เป็นทีนะครับคือวันที่กดขายอังคารเป็น T ีบวก1พุธเป็นทีบวก2เพราะฉะนั้นเราได้เงินวันพุธนะครับส่วนการประกาศ N a v ว นะครับเป็น NAV t ีบวกหเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของวันจันทร์เนี่ยจะมาแสดงผลในวันอังคารนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วอย่างงงเราซื้อวันไหนเราได้ราคาของวันนั้นเช่นผมซื้อในวันจันทร์ที่31 เดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็จะได้สมมติผมสมมติแล้วกันนะออกทูเร์นะครับผมก็จะได้ราคาของวันนี้แต่ราคาของวันนี้นะครับมันจะไปประกาศวันที่1 n o v e m นเวม ber เพราะว่ามันเป็น T บวกหนึ่งนั่นเองนะครับให้เข้าใจเนาะว่าการประกาศเอ็นมันมีระยะเวลาเหมือนกันนะครับบางคนบอกว่ากดซื้อไปแล้วทำไมไม่เห็นอัปเดตข้อมูลสักทีเนาะก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับโอเคหนังสือที่ชวนประมาณนี้นะครับผมพาไปดูกราฟกันหน่อยแล้วกันนะครับกราฟ Energy นะครับนี่ภาพรวมนะครับก็จริงๆเนี่ย มันเป็นแนวน้องขาขึ้นมาโดยตลอดตรงนี้นะครับภาพรวมตรงนี้มันก็ดูสวยงามดีเมื่อก่อนนะครับแล้วก็มีหลุดกันไปบ้างภาพรวมตอนนี้ก็อาจจะต้องตีเป็นเส้นนี้แล้วนะครับก็แล้วแต่ดูในพินิจเนาะถามว่ามันลงมาเยอะไหมก็ใช่นะครับตอนที่มันเปิดตัวมาสิบาทเนาะผ่านช่วงปีสองพันสิบห้าร่วงลงไปเหลืออยู่หกบาทเจ็ดนะครับหายไปอยู่ยี่สิบเท่าไหร่ส3มิบสาเอร์เซนตนะครับเสร็จแล้วมันก็พุ่งกลับขึ้นมาไปทำนิวไฮอยู่ที่สิบห้าสิบห้าบาทเลยนะช่วงไหนช่วงที่ ครับปตทอ,อะไรพุ่งๆกันขึ้นไปใช่ไหมปี2018นั่นคือปีไหนปีที่เซตทำนิวไฮ1,850จุดนะครับหลังจากนั้นวิ่งทรงตัวมากลุ่มของพลังงานที่เป็นโรงไฟฟ้าช่วยดันขึ้นมากลุ่มของน้ำมันตามมาติดๆ,ๆนะครับดันกันไปดันกันมาเจอโควิดในทีเป็นไงโอ้โหทิ้งดิ่งนะครับจากเท่าไหร่15บาทนะครับลงมาเหลือ8.6บาท 40กว่าเปอร์เซ็นต์ครับที่ร่วงลงไปนะครับณวันนี้กลับขึ้นมาได้อยู่12บาทคือกลับมาได้ครึ่งหนึงนะครับก็ขึ้นมาสัก20นะครับจากช่วงโควิด -19 IS i s i อนะครับลงจาก70ลงไปเกือบจะแตะ30แต่ไม่แตะเนาะคือมันไม่แตะแ,แต่มันใกล้เคียงมากนะครับเป็นสัญญาณในการเข้าซื้อเนาะแต่พอเข้าซื้อมาปุ๊บเริ่มชะลอตัวอีกแล้วต้องระวังเหมือนกันนะครับในจุดจุดนี้เนาะโอเคลองดูกราฟวีก,กันหน่อยแล้วกันนะครับ ภาพรวมของกราฟวิกนะครับก็ตั้งแต่โควิดในทีเนี่ยบอททอมนะครับก็คือหลุด30ไปเนาะเพราะว่าเนี่ยจาก70นะครับตั้งแต่ปีอะไรปี2018นะครับ ไหลลงมายังไม่เลย30เลยแต่มันมาหลุด30ช่วงโควิด1 9นะครับล้วก็มีการกลับตัวเพราะฉะนั้นจุดกลับตัวแบบนี้จาก r s i 30สาเราวิ่งกลับเข้าโซนชมพูเนี่ยเข้า30อีกครั้งหนึ่งนี่คือจุดเข้าซื้อนะครับเพราะ,ะนั้นเราจะได้แถวแวนี้ที่ประมาณสัก10บาทนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ขึ้นเสร็จแล้วทําไมมันชะลอตัวก็ไม่รู้เนาะเริ่มมีการชะลอตัวเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนทิศทางด้วยซ้ำนะครับอันนี้แอบน่าก,กลัวเนาะใครดูสญญญ สอนไปแล้ว3เส้นนะครับราคาตอนนี้เป็น15.45 100จะใช้55.45 55.35นะครับหรือว่าจะเป็น10 1 0 0 2 0่อ10 50 100 200แล้วแต่นะครับแต่3เส้นมันเป็นลดหลังนกันไปแดงไม่ตัดเขียวแปลว่าไงแปลว่าแนวโน้มไม่ถูกคอนเฟิร์มว่าเป็นการกลับตัวอย่างแท้จริงเนาะเป็นการรีบาวน์นะครับไม่ใช่รีเวอร์ซอลรีเวอร์ซอลคือการกลับตัวเนาะรีบาวคือการเด้งตามเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้ยังน่าเป็นห่วงนะครับ MACD เนี่ย โค้งเนี่ยก็โค้งลงแล้วตัดลงแล้วนะครับน่าเป็นห่วงอ s i ขึ้นไปได้ประมาณสักเออเกือบๆยังไม่ถึง60นะครับแล้วก็ปรับตัวลดลงกลับมาอยู่ที่40อีกแล้วก็เออสำหรับผมผมมองว่ามันเป็นตัวหลีดตลาดเซ็ตด้วยนะภาพรวมก็ยังดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นภาพของกราฟเดย์นะครับภาพกราฟเดย์ก็ทำแนวโน้มขาลงแบบชัดเจนเนาะ คือชัดเจนมากนะครับก็ตรงนี้นะก็เป็นจุดวัดใจเหมือนกันว่าจะกล,กลับขึ้นมาได้หรือเปล่าเนาะสัญญาณนะครับเจ็สลงสา3สขึ้นเจนี่คือจุดสูงสุดนะครับเห็นไหมตรงกันเป๊ะนะครับจุดสูงสุดพอจุดสูงสุดเสร็จมันปรับตัวทิศทางขาลงนะครับถามว่าตรงนี้ช้อนได้ไหมนะครับสัญญาณยังไม่ลง30จริงนะครับแต่ถามว่าช้อนได้ไหม ็ถ้ารับความเสี่ยงได้ผมว่าช้อนแถวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแนว,แนวความคิดส่วนตัวเนาะว่าถ้าเห็นแบบนี้ถ้าเป็นผมก็อาจจะตัดสินใจเข้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ชีน้น,นำเนาะเพราะว่าชีน้นําไปก็ไม่รู้ว่ามันจะลงอีกหรือเปล่านะครับก็อาจจะดอยก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูครับว่าถ้ากราฟทรงนี้เป็นเพื่อนเพื่อนเเข้าหรือเปล่านะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเค e ีจินะภาพรวม เอาธุรกิจพลังงานกับสารนุวโพวก,กันนิดหนึ่งนะครับว่าในบ้านเราเนี่ยกลุ่มพลังงานหลักๆก็คือปิโตนะครับเราลงไฟฟ้าซึ่งณวันนี้ต้องบอกว่าเขามาแรงจริงๆแล้วก็มาเป็นแบบเซกเตอร์เบอร์หนึ่งของไทยนะครับแต่สิ่งที่ตามมาแล้วน่ากังวลก็คือว่าพวกงบการเงินเนี่ยใครได้มีโอกาสไปดูจริงๆนะครับบางบางบริษัทเขาไม่ได้กําไรด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า P/E เนี่ยร่องกันเข้าไปตั้ง30 40, 50, 60, 70 P/E 70คือ70ปีคืนทุนนะครับถ้ากําไรเขายังเท่าเดิม สมมติเขาก็ไะไรแบบนี้นะครับเราจะได้เงินแบบคืนอีอก70ปีนะครับ PE ประมาณนั้นคือผมว่ามันเวอร์ไปมากเลยนะครับ PE ไทยเราประมาณสัก 18, 19มั้งแต่ PE เซกเตอร์นี้ไปถ้าโห 50, 60น,นะครับส่วนตัวผมก็ว่ามูลค่ามันดู o v e r p r i c e นะครับคือแพงเกินเหตุหรือแพงเกินจริงแพงเกินมูลค่าที่แท้จริงหรือ intrinsic i n นทิ่งสิ v a l แวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะจะต้องระวัดระวังนิดหนึ่งไหมนะครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเนาะว่ามองอยังไงนะครับแต่ก็ถ้าเกิดถามผมเนาะมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับโอเคฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับเเ n นจี e ้นะครับทั้งหนังสือที่ชวนแล้วก็กลาบนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว K Energy นะครับเป็นกองทุนในฝั่งของกสิกรที่เน้นเรื่องเซกเตอร์เลยนะครับซึ่งเป็นเซกเตอร์ของ Energy นะครับพลังงานและสาธารณูปโภคนะครับให้ผลตอบแทนที่ถ้าถามผมนะมันมีความผันผวนสูงนะครับโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาก็หนักหน่วงเลยนะครับเรื่องสงครามการค้าน้ํามันนะแต่ทีนี้คือในระยะยาวเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามันจะเป็นแบบเทรนดในอนาคตของไทยเราได้หรือเปล่าเนาะหรือว่าถ้าเกิดเราสามารถลงพาสซีฟเอ่อแอคที หรือว่าหรือเราสามารถลงอินเด็กซ์ฟันะครับที่เป็นเซ็ตร้อยเซ็เนี่ยมันได้ผลตอบแทนดีกว่าก็ต้องไปเปรียบเทียบกันดูนะครับก็สําหรับผมเองผมก็อาจจะค่อนเอ,เอียงไปทางอาจจะเป็นตลาดมากกว่าเนาะอาจจะไม่ได้แบบชอบมาจับ เจาะจงกลุ่มนะครับเพราะว่าเวลามันมีปัญหาทีมันจะลงค่อนข้างหนักจริงไหมในช่วงโควิด -19 ก็เห็นกันชัดๆเลยนะครับตระกูลที่เขาลงทุนก็ลงกันไปหนักหน่วงเหมือนกันนะครับโอเคก็ลองเลือกกันดูนะครับใครชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นแหละนะครับเอาตามใจที่ถูกใจเราแล้วก็สามารถอยู่กับมันได้นานที่สุดเนาะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปรีวิวเคเนจินะครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้อะตอมไดร์กันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ